เรื่องของสถาบันการเงินเราเข้มแข็งไม่ต้องกลัวเรื่องสถาบันการเงินกับเงินเฟ้อมันคนละเรื่องทีนี้กลับมาเรื่องของการประท้วงบ้างค่ะจริงๆไม่ใช่แค่ที่ฝรั่งเศสที่มาประท้วงใหญ่ขนาดนี้จริงๆในยุโรปรอบช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประท้วงเยอะเยอรมันก็ประท้วงเรื่องการปรับค่าจ้างอังกฤษก็เรื่องค่าครองชีพค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์สักนิดหนึ่งว่าตรงนี้มันสะท้อนปัญหาอะไรในยุโรปช่วงนี้ค่ะอันนี้ง่ายมากครับเพราะว่ายุโรปนะครับขณะนี้กำลังเจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะโดยภาพรวมเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าจะเกิด recession แต่ถ้าดูจากที่ IMF วิเคราะห์นะครับว่านะในสหภาพยุโรปเนี่ยยังไม่ได้เกิด recession แต่มีบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป recession คืออังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามไม่ recession อัตราการเติบโตของยุโรปนะครับโดยเฉลี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณ 0.4 ก็ถือว่าต่ำแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ายุโรปก็เจอประเด็นปัญหาในด้านไหนครับในด้านของค่าของชีพและเรื่องของอะไรครับเรื่องของน้ำมันแม้ว่าตอนนี้ราคาแก๊สจะลดลงไปเยอะตอนแก๊สเนี่ยขึ้นมาสูงสุดคุณรู้ไหมราคาเท่าไหร่จาก15ยูโรเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วและก่อนวันที่24คือก่อนที่จะมีการบุกนะครับจาก15มาเป็น40-50ยูโรต่อ1เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงตอนขึ้นไปสูงสุด340 20เท่าตอนนี้ลดลงมาก็ยังอยู่ที่ประมาณ40กว่า50ก็ถือว่ายังลดมาเยอะมากแต่ทีนี้ในยุโรปเนี่ยครับมันมีนโยบายอันหนึ่งเขาเรียกว่านะครับเป็นนโยบายทางด้านพลังงานร่วมกันมันเป็นนโยบายที่กำหนดไว้ว่าราคาไฟฟ้าจะผูกพันกับราคาแก๊สครับเรียกว่าครับเพราะราคาแก๊สขึ้นไปสูงมากราคาไฟฟ้าที่ขึ้น20เท่าราคาน้ำมันไอ้ราคาไอ้ไฟฟ้าสูงขึ้นมาเพราะประชาชนแย่ไปหมดเลยจากนโยบายนี้เพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐบาลทำไงแต่ละประเทศคล้ายๆกันเลยก็คือ1นะพยายามช่วยเหลือลดคือนอกจากพยายามที่จะเรื่องของการร่วมมือกันลดเรื่องของราคาของแก๊สเรื่องอะไรต่างๆ1ในนั้นก็คือช่วยเหลือพวกเขาโซหรือต่างๆช่วยให้เงินช่วยเหลือนะครับในการนี้แต่เยอรมันก็ทำฝรั่งเศสก็ทำอีกส่วนนึงก็คืออะไรครับเอาวินฟอลผมยกตัวอย่างบางประเทศเพราะว่าไอ้บริษัทไฟฟ้าเนี่ยมันมี2กลุ่มกลุ่มนึงที่ใช้แก๊สกลุ่มเหล่านี้แย่รัฐบาลต้องเข้าไปอุ้มอีกกลุ่มนึงไม่ได้ใช้แก๊สเลยแต่ได้อะไรครับกําไรจากเรื่องของราคาไฟฟ้าเพราะรัฐบาลก็มาเก็บภาษีพวกนี้แล้วก็มาให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นในกรณีแต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าในสถานการณ์ตอนนี้เงินเฟ้อก็สูงแม้ว่าจะลดลงไปแล้วก็ตามแต่ดอกเบี้ยมันสูงอ่ะดอกเบี้ยยุโรปจาก 0.5 นะฮะขึ้นมาถึงเท่าไหร่ครับ3นะครับ 3.5 ขึ้นมาเนี่ยก็ยังต่ำกว่าอเมริกานะครับเพราะอเมริกา0ถึง 0.25 ขึ้นมาถึงเท่าไหร่ครับขึ้นมาถึงประมาณ4นะครับ4ถึง 4.25 นะ 4.25 จะขึ้นไปได้ต่อถึง 4.5 ถึงประมาณเกือบ5ยุโรปยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออีกไม่ต่ำกว่า 0.5 ถึงตรงนั้นพอดอกเบี้ยสูงนึกภาพออกครับเรื่องเงินเฟ้อนะครับยังสูงอยู่แม้ว่าจะลดลงเพราะฉะนั้นค่าของชีพต่างๆมันก็สูงขึ้นมาราคาพลังงานเพราะมันก็เกิดประเด็นปัญหานะครับขึ้นมาพอเกิดประเด็นปัญหามันก็ประท้วงค่าครองชีพเพราะฉะนั้นในอเมริกาในอังกฤษก็ประท้วงทางด้านของอะไรครับเยอรมันน่ะพวกที่ทางด้านของอะไรสื่อไอ้ทางด้านคอมมิวนิเคชันน่ะรถต่างๆก็ประท้วงเพราะคล้ายๆกันหมดครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะฮะแต่อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับยูเครนไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยบางส่วนก็อาจจะไม่พอใจแต่ว่าเสียงต่างๆยังสนับสนุนยูเครนอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะมันเกี่ยวข้องกันในอนาคตเพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนนึงก็จะเยอะแยะยังมาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการช่วยเหลือยูเครนด้วยแต่ต้องยอมรับนะว่ามันก็มีจำนวนของอะไรครับคนที่พูดทำด้านนี้มากขึ้นแต่ว่าความแน่นแฟ้นในการสนับสนุนยูเครนนะของรัฐบาลนะเราจะเห็นว่ายังเหนียวแน่นอยู่ครับแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์ทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกับความยืดเยื้อเนี่ยจะทำให้จำนวนของคนที่จะสนับสนุนรัฐบาลเริ่มจะเรียกว่ามีมากขึ้นทุกทีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีประเด็นปัญหาและซ้ายสุดยังเจอปัญหาพวกยุโรปเจอปัญหาเกือบจะโดนอีกเด้งหนึ่งเด้งของการขยายตัวของเรื่องของอะไรซิลิคอนแวลเลย์แต่ว่ายุโรปแข็งแรงมากนะครับจำได้ไหมครับอังกฤษก็โดนแต่ก็ใช้ได้แต่ยุโรปเข้มแข็งเพราะอะไรครับเพราะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ายุโรปหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องสกุลยูโรนะครับยุโรปได้พัฒนาความเข้มแข็งในเรื่องของสถาบันการเงินท่านน้องปองได้คงจะรู้สถาบันการเงินเรื่องของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเข้มแข็งและยังสร้างกลไกตัวหนึ่งนะก็คือเชื่อลิโทรมาจากว่าอะไรครับนะครับ targeting longer term financial operation ซึ่งหมายถึงให้สภาพ
คล่องกับทางด้านของแบงก์หรือต่างๆนะครับอย่างเรียกว่าแทบจะไม่อั้นกับอีกตัวที่ TPI ย่อมาจากว่า Transmission Protection Mechanism นั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามันเกิดมีปัญหาทำให้พันธบัตรของประเทศอย่างที่อิตาลีเนี่ยสูงขึ้นไปเยอะกว่าพันธบัตรที่ดีของเยอรมันเหมือนกับตอนเกิดวิกฤตไอ้ตัวเงินสกุลห่างกันทั้ง5อันนั้นอันตรายมากสำหรับอิตาลีและสมมติกันเพราะเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้อะไรครับมีเงินเข้าไปซื้อพันธบัตรของอิตาลีเพื่อกดไม่ให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นที่คนกลัวว่าเฮ้ยเรื่องของเกิดซิลิคอนจะมาทางยุโรปผมยังบอกว่านี่คุณใจเย็นๆไว้ยุโรปขนาดนี้มีความเข้มแข็งเข้มแข็งถึงขนาดว่าอะไรครับผู้อำนวยการของ ECB นะคริสตินลากาดวันนั้นผมดู CNN อยู่คนตกใจขึ้นดอกเบี้ย 0.5 เพราะว่าคนทั่วไปเฮ้ยงานนี้ต้องลดเขาบอกว่าไงไม่ต้องกลัวทำไมถึง 0.5 นะเรื่องของสถาบันการเงินเราเข้มแข็งไม่ต้องกลัวเรื่องสถาบันการเงินกับเงินเฟ้อมันคนละเรื่องอย่ามาแยกจากกันไปแก้ไขเงินเฟ้อด้วยการที่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเท่ากับการสร้างปัญหาเพราะอะไรเพราะเงินเฟ้อยังแก้ไม่แข็งขึ้น 0.5 เพื่อให้รู้ว่าเราเข้มแข็งเพียงพอซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้เป็นอย่างนี้